บารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมาเยือนเมืองไทยในวันอาทิตย์นี้18พฤศจิกายนนะครับซึ่งทำให้ทางรัฐบาลของไทยเองเมื่อวานที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปก็มีมติเห็นชอบครับให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือที่เราต้องการจะไปเจรจาความตกลงเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคแปซิฟิกหรือว่า TPP นะครับก่อนอื่นครับอยากจะพามาทำความรู้จักก่อนว่าสมาชิกของ TPP หรือว่า Trans Pacific Partnership นั้นมีทั้งหมดกี่ประเทศและอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างก็ตามชื่อครับก็คือกลุ่มประเทศซึ่งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกอย่างทางสหรัฐชิลีเปรูรวมมาถึงทางแปซิฟิกเอเชียอย่างออสเตรเลียรวมไปถึงทางด้านของภูมิภาคอาเซียนเองก็มีหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนเวียดนามมาเลเซียรวมถึงสิงคโปร์ด้วยแล้วก็ยังมีทางฝั่งตะวันตกอีกซีกหนึ่งก็คือแคนาดากับเม็กซิโกความสำคัญของ TPP นะครับถ้าหากว่ามีการเดินหน้าได้สำเร็จโดยเฉพาะการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการลดภาษีนำเข้าก็จะทำให้อยู่ในระดับ 0% โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GSP แต่อย่างใดซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้สอบถามทางอาจารย์สมภพมณรังสรรค์อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นะครับว่าอาจารย์มองดูแล้ว TPP จะส่งผลดีหรือว่าผลเสียมากกว่ากันหากไทยเข้าร่วมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ปรากฏว่าอาจารย์สมภพแสดงความเป็นห่วงมานะครับโดยอาจารย์สมภพบอกว่าอยากจะให้มีการชั่งน้ำหนักให้ดีถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียก่อนเพราะว่า TPP นั้นจะทำให้บทบาทของไทยเจือจางลงไปรวมไปถึงบทบาทของภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยเราไปฟังเสียงของอาจารย์สมภพแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้กันดูฮะการเข้าไปร่วมใน TPP เนี่ยนะ1จะทำให้อาเซียนเนี่ยมีความหมายมั้ยนะถ้าเข้าไปร่วมทีละประเทศอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแล้ว2เนี่ยนะอีกเวทีหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือเวที APEC ค่ะนะครับ APEC เนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยนะฮะว่า APEC เองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถผลักดันตัวเองให้กลายเป็นเขตยันชาเสรีได้ก็เพราะอะไรเพราะมันมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง2ฝั่งของประเทศในที่เป็นอยู่ในริมฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะฮะนะครับฉะนั้น APEC เองก็เป็นการร่วมมือแบบรวมๆใช่มั้ยฮะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกว่าความอึดอัดใจให้แก่ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานะครับและขณะเดียวกันอเมริกาเองก็เคยใช้เวทีของไอ้ทวิภาคีนะฮะเช่น JDIFTA ก็ปรากฏว่าเขามีปัญหาอีกอย่างเช่นเจรจากันเราต้อง7รอบเนี่ยก็ล้มเหลวไปในที่สุดใช่ไหมฮะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยยกเอาเรื่อง TPP ขึ้นมาฉะนั้นการที่เราจะไปสร้างไอ้เวทีทวิภาคีแบบ TPP ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะไปซ้ำซ้อนกับ1ซ้ำซ้อนกับ APEC นะครับ2ก็คืออาจจะทำใหอาเซียนที่ไปเจรจาอาเซียนบวก1อาเซียนบวก3อาเซียนบวก6ต่างๆนะฮะแต่ทางที่เจรจาสำเร็จไปแล้วและที่กำลังเจรจาอยู่นะเจรจาอยู่เช่นครับเรากำลังเจรจากับ EU อยู่เรากำลังเจรจากับอินเดียอยู่แล้วก็กำลังเจรจาอยู่กับออสเตรเลียอยู่เหล่านี้นะฮะมันก็จะแผ่วเบาลงไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้เราต้องยอมรับว่าอาเซียนเราเป็นคอนะฮะเราเป็นแกนในการนำไปสู่การการเจรจากับประเทศต่างๆแม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะใหญ่โตมากก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าร่วมแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลเซียอย่างเวียดนามไปเข้าร่วมและ TPP จัดตั้งสำเร็จและมีผลจริงๆเนี่ยเราจะเสียความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ไหมครับเราก็ต้องมองไว้ว่าทำไมอินโดนีเซียยักษ์ใหญ่ที่สุดของอาเซียนเขายังไม่เข้าร่วมทำไมญี่ปุ่นเขายังไม่เข้าร่วมนะครับเพราะเขาช่างแล้วไงฮะว่าเข้าร่วมระหว่างนี้เนี่ยมันผลได้ผลเสียมันเป็นยังไงซึ่งในมุมมองของรัฐบาลเองนะครับที่อยากจะให้มีการเจรจาเนี่ยเพราะเขามองว่าถ้าเราสามารถเข้าร่วม TPP ได้ก็จะช่วยขยายตลาดการค้าโดยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าทั้งระหว่างไทยกับสหรัฐรวมถึงไทยกับสมาชิก TPP รายอื่นๆก็จะเป็นการรักษาแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนจากสมาชิก TPP ด้วยแต่ว่ากรณีถ้าหากไทยไม่เข้าร่วมรัฐบาลก็มองว่าจะทำให้สินค้าของไทยนั้นเสียเปรียบการแข่งขันในตลาด TPP และสมาชิกของ TPP นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น2มุมที่นำมาฝากนะครับคุณผู้ชมก็ลองชั่งน้ำหนักแล้วลองเปรียบเทียบกันดูว่ามุมไหนมีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันหากนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติจากเรื่องของ TPP ครับมาดูราคาสินค้าบ้านเรากันบ้างโดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จนะครับที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ามีการขยับราคาขึ้นไปจนเกินกว่าราคาแนะนำของทางกรมการค้าภายในโดยอาหารปรุงสำเร็จยกตัวอย่างเช่นข้าวแกง1อย่างเนี่ยราคาขึ้นไปประมาณ35บาทหรือว่า40บาททั้งที่ราคาแนะนำประกาศอยู่ที่25บาทเท่านั้นเองเลยทำให้รองอธิบดีกรมการค้าภายในคุณสันติชัยสารถวัลย์แพทย์นะครับ
มีการเรียกคุยกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งเทสโก้โลตัสแล้วก็บิ๊กซีซึ่งทั้งสองห้างนี้ยืนยันมากับทางกรมว่าไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาอาหารจานด่วนทั้ง10รายการที่กรมออกประกาศราคาแนะนำแต่อย่างใดครับทั้งหมดยังคงขายแล้วก็ติดป้ายราคาเหมือนเดิมแต่ว่าการปรับขึ้นราคาของอาหารจานด่วนที่เป็นข่าวนั้นอาจจะเป็นการปรับขึ้นของอาหารชนิดอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากราคาแนะนำเพราะฉะนั้นรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็เลยแนะนำสูตรสำเร็จเดิมของทางกรมถ้าเกิดว่าท่านไหนเจอราคาอาหารปรับขึ้นสูงกว่าราคาแนะนำก็สามารถแจ้งมาร้องเรียนได้ที่1569และขณะเดียวกันวันนี้ช่วงเที่ยงตรงนี้เลยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในก็มีการเดินทางลงพื้นที่เช่นเดียวกันก็จะไปตรวจสอบห้างค้าปลีกเช่นเดียวกันฮะอย่าง Tesco Lotus รวมไปถึงทาง Big C ซึ่งอยู่บริเวณแจ้งวัฒนะว่ามีการขายราคาอาหารปรุงสำเร็จเกินกว่าราคาแนะนำหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนว่าคงไปตรวจแล้วยังไงก็คงไม่เจอฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีการร้องเรียนเข้ามาว่าอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยมันแพงเกินไปจะไปกระจุกจะไปรวมกันอยู่ในศูนย์อาหารของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอาจจะเป็นอย่างเดอะมอลล์หรือว่าทางด้านของเซ็นทรัลนะครับไปดูเรื่องของการตลาดกันบ้างคุณผู้ชมครับในยุคที่เราเป็นโซเชียลมีเดียอีร่าแบบนี้นะครับก็ทำให้นักการตลาดเองต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวเช่นเดียวกันวันนี้ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเขามีการจัดงานใช้ชื่องานว่า MAT Marketing Day ครับและหนึ่งในสปีกเกอร์คนสำคัญที่ไปพูดเอาไว้ในเวทีแห่งนี้ก็คือท่านนี้ฮะประธานเครือเนชั่นคุณสุทธิชัยยุ่นคุณสุทธิชัยบอกนะครับว่าแนวโน้มผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดสำหรับการตลาดเนี่ยก็เหมือนกับมีเรือลำหนึ่งบนโลกครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่นเดียวกันคุณสุทธิชัยคาดเอาไว้ว่าภายใน2ปีนี้ครับเทรนด์ของนักการตลาดในองค์กรต่างๆควรจะหันมาใส่ใจกับกลยุทธ์บนโลกดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างจะเข้าไปอยู่บนมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาต่างๆอย่างแท็บเล็ตอย่าง iPadซึ่งที่ผ่านมาอุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงครับคุณสุทธิชัยมีการหยิบยกกรณีตัวอย่างขึ้นมาของการใช้ Twitter ด้วยอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาหลังจากได้รับชัยชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็มีคนรีทวิตหรือว่าส่งต่อข้อความไว้มากที่สุดในโลกก็ทำให้นักการตลาดนั้นได้ดูว่าอีกหนึ่งกระแสที่กำลังมาแรงที่การทำการตลาดนั้นจะต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้ก็คือการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองฮะโดยการปรับตัวของสื่อเก่าเนี่ยต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดครับในเรื่องของเวลาหรือว่าเดทไลน์ที่ถ้าหากทำหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีการส่งต้นฉบับเพื่อที่จะไปพิมพ์ให้ทันจากนั้นก็พิมพ์เสร็จเอามาวางขายตามท้องตลาดเลยจำเป็นต้องใช้ความคิดในการออกแบบใหม่ๆให้กับสังคมเห็นนะครับอันนี้ก็มีการยกตัวอย่างมาหลากหลายเคสด้วยกันสำหรับงานในวันนี้คุณสุทธิชัยทิ้งท้ายเอาไว้ว่านักการตลาดยุคใหม่นั้นต้องตื่นตัวมากขึ้นครับโดยขยันออกแคมเปญการตลาดใหม่ไม่ใช่แค่ออกอย่างเดียวต้องมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอด้วยอย่างน้อยเนี่ยคือทุกๆ3เดือนและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดครับก็คือม็อบออนไลน์เพราะเมื่อนำทุกอย่างไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเมื่อผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวสินค้าจากตัวบริการจากตัวแคมเปญของบริษัทต่างๆนักการตลาดนั้นก็อาจจะโดนมุมกลับสะท้อนกลับมาได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่ผู้บริโภคนั้นแสดงความไม่พอใจแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนักการตลาดถ้าหากท่านใช้กลยุทธ์นี้ก็ต้องมีการแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านมีการวางแผนเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันฮะปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนของหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันบ้าง นะครับปรากฏว่าปัจจัยหน้าผาทางการคลังนั้นกลายเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งเลยทำให้ส่วนใหญ่แล้วก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆไปไหนได้ไม่ไกลหนักกว่านั้นก็คือปรับตัวลดลงมาเลยอย่างหุ้นไทยตอนเช้าเปิดตลาดมาเนี่ยยังลงมาประมาณ3จุดเท่านั้นแต่ว่าพอปิดครึ่งเช้าเสร็จหลุดระดับ 1,290 จุดไปเรียบร้อยแล้วครับโดยปิดตลาดครึ่งเช้าอยู่ที่ 1,286.59 จุดลดลงมา 7.1 ขออภัยครับ 7.91 จุดมูลค่าการซื้อขาย 22,888 ล้านบาทโดยค่าเงินบาทช่วงเช้าของเราเปิดตลาดมาวันนี้อยู่ที่30.65 ถึง72สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงมาพอสมควรครับจากปิดตลาดเมื่อวานอยู่ที่30.62ถึง65สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันนะครับก็มีการย่อตัวลงมา50เซนต์เพราะว่าหน้าผาทางการคลังเช่นเดียวกันนักลงทุนก็เลยมีการขายสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าออกมาเลยปิดตลาดไปเมื่อคืนสำหรับตลาดล่วงหน้าไนเมกอยู่ที่ 85.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็ยังคงมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะน้ำมันในกลุ่มของดีเซลเนี่ยตอนนี้ค่าการตลาดอยู่ประมาณสัก1.70 บาททางไทยออยล์ก็เลยประเมินเอาไว้ว่า
เรื่องของราคาน้ำมันในบ้านเราก็คงจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้หรืออาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมาได้ครับขณะที่ราคาทองคำครับปรากฏว่าเปิดตลาดมาช่วงเช้าเนี่ยนะครับราคาทองคำร่วงลงมาแรงพอสมควรครับในตลาดโลกลงมาประมาณสัก7เหรียญขณะที่ในประเทศของเราลดลงมา150บาททองคำแท่งช่วงเช้าก็เลยรับซื้อบาทละ 24,950 ขายออกบาทละ 25,050 บาทขณะที่รูปพรรณขายออกบาทละ 25,450 บาทนะครับ